สวัสดีค่ะมาพบกับลิสในช่อง Art for Fun by Lizzy Homic แล้วนะวันนี้เราจะมาทำคาเลโดสโคปนะหน้าตาแบบนี้อึ๊บข้างในก็หมุนนี่อย่าลืม Subscribe ด้วยล่ะมาละเริ่มกันเลยอันแรกเราจะต้องใช้กระดาษเงินเป็นสติกเกอร์ก็ได้นะไซส์15คูณ15เซนก็แบ่งเป็น3เส้นนะแบ่งเป็น3แบบ3ช่องเท่ากันเสร็จแล้วเราจะเอากระดาษสีแข็งๆหน่อยนะ15คูณ15เซนเหมือนกันใช้ซีดีเก่าที่ไม่ใช้แล้วไม้จิ้มลูกชิ้นกระดาษลังชิ้นเศษกระดาษลังนะเหรียญไซส์ประมาณ2ยูโรนะแล้วก็ปากกาเปอร์มาเนนต์นะกับสก็อตเทปเผื่อมันไม่แน่นมาเรามาเริ่มกันเลยแล้วเราจะเอากระดาษเงินที่เราแบ่งเป็น3ช่องมาติดบนกระดาษแดงนะแล้วก็จะเอามาพับแบบนี้แล้วก็จะติดสก็อตเทปนะแบบนี้นะไม่ต้องห่วงไม่สวยเพราะว่าเดี๋ยวตอนจบเราจะมาติดแต่งตกแต่งติดกระดาษทับอีกอันมาเราจะมาวาดรูปบนซีดีนะเราเอาด้านที่มันเป็นเงินเอาเปอร์เมนต์เราวาดรูปอะไรก็ได้นะเสร็จแล้วเราจะเอาเหรียญกับเศษลังมาทำวงกลม2อันนะแล้วก็ตัดนี่เสร็จแล้วเราจะเอามาติดบนนี้นะจะได้หยุดกับอันนี้จะได้ยึดกับอันนี้ไม้ทิ้มลูกชิ้นนะให้หมดมองเห็นหรือเปล่าเห็นทำเหมือนกันอีกด้านนะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะนี่นะเดี๋ยวเราจะมาแปะข้างนอกอันนี้นี่นะเอากระดาษกระดาษสติกเกอร์สีอะไรก็ได้นะเดี๋ยวเราจะมาติดทับให้มันสวยๆเต็มแล้วนะเสร็จแล้วเราจะเอาอันนี้เสียบนะไม้จิ้ม
ูกชิ้นเสียบลงไปในรูที่เราเจาะออกสีแดงไว้ปึ๊บแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแบบลูกปัดแบบนี้นะมีรูมาติดตรงนี้นี่เหรอวันนี้ที่เราทำวันนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งกับ Subscribe ด้วยล่ะบ๊ายบายเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะ